สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่26สิงหาคมอยู่กับผมโค้อักนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับมาดูกูรูนะครับเขาออกมาเผยวิธีนะครับในการรับมือรูกกูในวันเสาร์นี้ว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับรวมไปถึงโรเบร์โต้ฟิมิโนนะครับอาจจะมีลุ้นสัญญาใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การจับสลาก UCL ในค่ําคืนนี้นะครับมีโอกาสจะออกหน้าไหนได้บ้างลองมาวิเคราะห์เรามาพูดคุยกันนะครับ่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสาหรับ ยาถ่าย123เป็นยาถ่ายระบายท้องแล้วก็กุดบาย19นะครับศูนย์ภัยเสริมภูมิคุ้มกันทําจากกระชายขาวแล้วก็ถังเช่าสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงบอกต่อคาเฟ่นะครับใครที่สนใจทําธุรกิจชานมไข่มุกพรีเมียมมินิมอลนะครับแพ็กเกจแฟรนไชส์เริ่มต้นตั้งแต่39,000บาทไปจนถึง8 9 0 0 0บาทนะครับสอนสูตรครบแล้วก็มีซุ้มขายให้ด้วยนะครับลองสอบถามเข้าไปนะครับเปิดบริการกว่า7ปีขขยายาาาาามกวว่20แล้นะครับ อ i ดไลน์เบอร์โทรแฟนเพจเฟซหรือว่าไปที่อินบ็อกของเพจบอกต่อคาเฟ่ได้เลยนะครับมาเริ่มต้นข่าวสารวันนี้นะครับด้วยผลการจับสลากศึกคาราบาวครับนะครับหรือว่าลีคับในรอบที่3นะครับหลังจากเมื่อคืนนี้รอบ2แเตะกันครบปุ๊บเขาก็จับสลารอบสาต่อเลยนะครับลีพูเนี่ยจับสลากนะครับเจอกับนอร์ลิซิตี้อีกแล้วนะครับเพิ่งเจอกันมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งเจอกันมาเองนะครับก็ โดยริพูนนะครับจะไปเยือนที่บ้านของนอริซิตี้นะครับที่แคโรโรสนะครับโดยจะเตะในช่วงสัปดาห์ประมาณแถวๆวันที่20กันยายนเนี่ยซึ่งสล็อตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสล็อตเนี่ยมันจะอยู่ประมาณหลังเกมคิสซาเวเลตนี่แหละแล้วก็ก่อนเกมเบรนท์ฟอร์ดแต่ว่าจะเตะจะเตะเป็นวันอังคารวันพุธหรือว่าวันพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวรอฝ่ายจัดเขาลงโปรแกรมอีกทีหนึ่งแต่ว่าเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นในภาพสล็อตมันจะวางอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าสถิติที่น่าสนใจที่นำมาฝากก็คือเรีพูลเป็นทีมที่แปกอย่างหนึ่งนะครับในการจับสลากฟุตบอลลีกคัพหรือว่า FA ฟเคัพก็ตามนะครับนะ27ครั้งในยุคของเจ้เกนคอฟนะจับเจอทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันเนี่ย18ครั้งโอ้โห18จาก27อ่ะเป็นการจับสลากเจอทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันมันเป็นเรื่องที่เหมือนเหมือนไม่ค่อยมีดวงในการจับสลากนะ อย่างเราลองมาดูฮะอย่างแมนซิตี้เนี่ยลองไปดูประวัติย้อนหลังก็ได้ฮะแมนซิตี้เนี่ยชอบจับเจอทีมพวกที่อยู่ลีกต่ำกว่าเนี่ยอย่างครั้งนี้เอาเอ,เยเอ, eler, อย่างเงแมนซิตี้เจอวีคอมวอนเดอร์เงี้ยนะครับใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่าวีคอมเนี่ยแชมเปี้ยนชิพหรือว่าลีกวันแต่ประมาณนี้แหละนะครับส่วนแมนยูกับเวสต์แฮมเนี่ยอ่ะแมนยูเจอเวสต์แฮมอ่ะแข็งเห็นไหมเชลซี Chelsea, เจอวิลล่าก็แข็งอาร์เซนอลเจอวิมบ้าดันอันนี้ก็อาจจะเบาหน่อยนะครับ แล้วก็มีเอฟเวอร์ตันเจอควีนพาร์คนะครับเอาเด่นๆนะสเปอร์เจอวูฟแฮมตันเนี่ยก็แข็งแต่ว่าแมนซิเตี้เจอทีมที่ไม่แข็งนะครับก็ประมาณนั้นครับอันนี้สีสนันนำมาฝากกันนะโอเคทีนี้มาดูศึกแชมเปี้ยนลีกกันบ้างนะครับวันนี้คืนนี้นะฮะวันที่26เนี่แหละนะครับเวลา5้าทุ่มหทุ่มนะครับ ก็จะมีจับสลากศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มลิเวอร์พูลอยู่ในโถ2นะครับก็ดูหน้าตากันเอาเองนะครับว่าโถ2เนี่ยโอ้โหมาดริดบาร์ซ่ายูเว่แมนยูเปเอสเชลิเวอร์พูลเซบีย่าดอร์ทมุนดลเรียกได้ว่าโถ2เนี่ยชื่อทีมชื่อชั้นแข็งมากโถ1ก,ก็แข็งเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเหมือนจะมีแบบอาจจะไม่แข็งผสมมาเพราะโถ1อย่างที่บอกว่ามันเป็นแชมป์ลีกกับแชมป์บอลถ้วยยุโรป ก็อย่างเรีวได้แชมป์ลีกมาก็มาเห็นไหมสปอร์ติ้งลิสบอนได้แชมป์ลีกโปรตุเกสก็ขึ้นมาตรงนี้อินเตอร์ได้แชมป์ลีกก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็โถ่สามได้ครบแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี้รอบเพย์ออฟก็เตะกันเสร็จแล้วด้วยได้ครบทุกโถและแบบครบผู้เล่นแล้วนะครับทีนี้แน่นอนครับการจับสลากเนี่ยถ้ามาทรงนี้ลิฟูมีโอกาสทั้งเจอกลุ่มที่ไม่แข็งและก็เจอกลุ่มที่กรุ๊ปอัปเดตก็มีโอกาส เขาก็มีการแบบว่าคา,าดการให้เล่น,ลนสมมุติถ้าเป็นกรุ๊ปออฟเดยจริงๆอาจจะเจอแบบ Word เวอร์ดเสตดะนะเจอบาเยินนะเอียพูอยู่กลุ่มเดียวกับบาเยินปอร์โตแล้วก็เอซีมิลานอาจจะแบบนั้นอันนี้คือหนักสุดเลยนะแต่ถ้าเอาแบบว่าดีที่สุดก็คือแบบเจอไม่ไมแข็งมากอาจจะเจอลิลลิลซึ่งเป็นแชมป์ลีกเอิงก็จริงแต่ว่าปีนี้เสียวตัวผู้เล่นไปเยอะมากแล้วฟอร์มตกเลยฮะ ฟอร์ไมไม่เหมือนเก่าแล้วเพราะเสียตัวผู้เล่นตัวหลักไปเยอะแล,ออ ith, burg, แล้วก็เจอเซนิตเซนต์พิเตอร์สเบิร์กแล้วก็เจอเมลโมอาจจะแบบนี้ไหมนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวน,นี้เรามาลองกันหน่อยม,มันมีโปรแกรมอยู่ครับในเว็บไซต์แบบให้ลองจับสลากเล่นๆกันนะงนั้นเดี๋ยวผมลองจับสลากเล่นๆกันลองดูที่สมมติถ้าผมจับเนี่ยลิฟูจะอยู่กลุ่มแข็งหรือไม่แข็งอันนี้ย่าม,มันเพื่อนอีกทีนึงนะครับมันเป็นตัวซิมูเลตหรือว่าตัวจําลอง ลองเล่นนะ,ะผมกดฟาดดอเลยนะเอาเป็นว่าจับทีเดียวให้มันมาครบไม่งั้นเดี๋ยวเสียเวลาถ้ามาจับทีละลูกนะครับปับ๊บฟาดดอไปเลยปุ๊บปึ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 ๊บเลียฟูอยู่ตรงไหนเนี่ยอู้ชี้อะบาเยิร์นลิเวอร์พูลอยู่กลุ่มเอฮะบาเยิร์นลิเวอร์พูลชักต้าเบาสตัคก,ก,ก็ไม่แข็งมากนะคือมันแข็งมีบาเยิร์นแต่ว่าชักต้ากับเบสตัคก,ก,ก็พอได้อยู่แต่ว่า ในเมื่อผมจับมาแล้วเจอบาเยอร์นเนี่ยผมเชื่อว่าคืนนี้เราจะไม่จับเจอบาเยอร์นะอ่ะก็ประมาณนี้เราจะจับเจอทีมอื่นนะในในโถแรกโถกแรกผมเชื่อว่าเราจะเจอทีมอื่นโอเคทีนี้มาดูกันที่หนึ่งในประเด็นใหญ่ที่ผมผมพาหัวไว้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือการรับมือนะครับลิพูจะต้องเจอกับเชลซีในค่ำคืนวันเสาร์นะครับเป็นเป็นเกมบิ๊กแมตช์การรับมือ เชลซีแน่นอนก็ต้องพยายามหาวิธีรับมือลูกาูกูด้วยเพราะว่าลูกกูที่มาในเวอร์ชันนี้เป็นลูกกูเวอร์ชันท็อปฟอร์มจากปีที่แล้วที่ได้แชมป์กับอินเตอร์มิลานมานะครับแน่นอนก็ต้องมีการเตรียมการรับมือแหละทีนี้มาดูวิเคราะห์กันหน่อยครับจากทางกูรูของ Sky Sports นะครับอย่างเจมี่คาราเกอร์แล้วก็แกรีนิวิลนะครับทั้งคู่เนี่ยจัดรายการของทาง Sky Sports นะครับที่ชื่อว่า n d a เด i g h t f o o ุตบ l l นะครับจัดทุกๆวันจันทร์อยู่แล้วนะครับ เริ่มที่แกลลี่นวิวก่อนแล้วกันนะครับแกลลี่นวิวเนี่ยบอกว่าอย่างแรกเลยต้องย้อนกลับไปเกมที่เชลซีเจอกับอาร์เซนอลที่เพิ่งจบมาเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยรับมือหรือว่าเตรียมแผนในการแบบเข้ามารับมือกแบบับลูกากูไม่ดีเลยนะครับอาร์เซนอลไม่พยายามที่จะหยุดการผ่านบอลมาถึงลูกากกเข้าใจไหมแบบค่อนข้างเปิดเล่นไม่แน่นพอที่จะทําให้แบบ เปิดให้กองกลางหรือตัวลูกคนอื่นๆเ,เขาป้อ,อนบอลเข้ามาหาลูกกกูได้บ่อยครั้งจนเกินไปไม่พยายามตัดการลำเลียงบอลซึ่งทั้งเกมนะแกลเรนี่มาบอกว่าป,ปโาปโบลมารีเนี่ยคือกองหลังคนที่เห็นในภาพเนี่ยคือเจอลูกาะกูกดต่ําตลอดแบบเจอลูกาะกูแบบว่าพิงอะ่ะพิงอย่างเงี้ยพิงตลอดแล้วซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยการที่คุณเป็นเซนเตอร์ที่ตัวเล็กกว่า แล้วคุณปล่อยให้กองหน้าที่ตัวใหญ่กว่ายืนอยู่ด้านหน้าคุณตลอดเวลามันไม่ถูกต้องอาเซนนลไม่ยอมกล้าเสียงที่จะให้เซนเตอร์ลองเสียงที่จะแบบฤฤขยับมาอยู่ตรงหน้าพยายามวิ่งมาตัดบอลบ้างอาเซนนลไม่พยายามเล่นแบบนั้นนะครับรอให้กูรอให้ลูกกากูยืนพิงตลอดเวลาอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าทําแบบนั้นเนี่ยคือถ้าลองเปลี่ยนใหม่ลองพยายามที่จะกล้าใช้ความกล้าที่จะวิ่งขึ้นมาตัดบอลเข้ามาหาบอลก่อนที่จะถึงลูกกากูบ้าง ถ้าทาแบบนั้นลูกากูจะจะเปลี่ยนตําแหน่งตัวเองอาจจะถอยลงต่ําหรือไปตรงอื่นบ้างซึ่งอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่ที่มันก็จะต้องเชื่อมกันมิดฟิลก็จะต้องพยายามมาตัดเกมหรือเข้าแท็กเกลิลลูกากูอีกทีหนึ่งคือจะต้องเล่นแบบอื่นบ้างไงนะแล้วเนวิลบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวเชื่อเลยลิเวอร์พูลก็ดูอยู่ลิเวอร์พูลก็รู้ว่าจะต้องหาวิธีรับมือลูกากูอย่างไรคุณจะต้องไม่พยายามที่จะไปดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับลูกากู ด้วยใช้ความแข็งแกร่งอ่ะอย่าไปดวนแบบนั้นบ่อยๆมันไม่มันมันไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับล์พูของคอปเนี่ยจะเล่นแตกแต่างออกไปจากที่อาเซนอลเล่นแน่ลีพูของเจนนี่คอปจะปิดกั้นการจ่ายบอลตั้งแต่แดนกลางของเชลซีเลยจะพยายามไม่ให้โควาซสิตไม่ให้จอร์จินโยหรือกองเต้ก็ตามถ้าเล่นกองกลางเนี่ยได้ผ่านบอลสะดวกไปถึงลูกากูไม่แน่นอน จะพยายามแบบปิดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่นกองหลังลายสูงยืนครึ่งสนามดันกองหลังลายสูงเพื่อไม่ให้ลูกกากูเข้ามาป้วนเปี้ยนในกรอบมากจนเกินไปอย่างน้อยอ่ะก็ให้ลูกกากูแบบถ้าเราเล่นหลังลายสูงนะลูกกากูก็จะต้องใช้การแบบวิ่งตัดแนวรับเอาก็ยังโอเคโอเคกว่าไปแบบดวลเอาตัวไปไปพิงดวลกันอย่างนั้นมันไม่มันไม่คุ้มนะครับนะ ไม่ไม่ไม่เขาบอกเขาเชื่อว่าลิฟูจะไม่ปล่อยให้แบบเป็นการดวลหนึ่ต่อหกับลูกากูตรงหน้ากรอบหรือในกรอบแบบอย่างที่อาร์เซนอลไปปล่อยอย่างนั้นบ่อยๆนะครับนะลิูจะไม่ได้ยอมเล่นรับลึกอย่างเดียวแนะ่โอเคมันจะมีบางช็อตที่จะต้องถอยลงมาแต่โดยโดยรวมเขาเชื่อว่าลิฟูจะไม่ปล่อยให้บอลมันไปเข้าทางให้วิธีการเล่นไปเข้าทางลูกากูแน่ๆอันนี้คือบทสมัมภาษณ์จากทางที่ที่ ทางในวิวเขาวิเคราะห์ไว้มาดูคาร์ลเกอร์วิเคราะห์บ้างก็ไปในทิศทางเดียวกันครับคาร์ลเกอร์ก็บอกว่าลิพูจะไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นแน่ๆนะครับลิพูก็ยังคงจะเล่นตามสไตล์ของตัวเองดันหลังลอยสูงพวกเขาเนี่ยมีฟันได้อยู่กองหลังเนี่ยคือฟันได้เป็นกองหลังที่สามารถวัดกับกองหน้าได้ทุกคนอยู่แล้วซึ่งฟันได้อาจจะเป็นคนเดียวในพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ําที่ถ้าอ่ะมาดวลความแข่งก็มาอาจจะเป็นฟันได้นี่แหละที่จะดวลได้กับทุกคน น,นี่แหละอาจจะดวลกับลูกากูได้อย่างมันเลยแล้วผมคิดว่าลวอ์พูเนี่ยแล้วก็เจนคอลเนี่ยกล้าพอที่จะดวลกันอย่างสนุกอะ่ะแล้วลวอ์พูก็คงจะไม่เล่นแบบอาเซนอลแน่พูดเหมือนกันเลยว่าจะเล่นหลังลอยสูงถ้าดวลก็ต้องดวลกันตรงตร,ง,ตรง,สงสูงๆอะ่ะไม่ไปดวลกันต่ำ,ตำๆในกรอบเกตโทษมันมันไม่มันเสี่ยงนะครับลูกากูเป็นกองหน้าระดับท็อปอันนี้เป็นเรื่องจริงครับลูกคาร์าลกเกอร์บอกเขาเป็นกองหน้าที่ดีแต่มันไม่ได้แปลว่า ลูกากูจะทําแบบที่ทํากับอาร์เซนอลได้กับทุกๆทีมทุกๆเกเกมใช่ไหมมันอยู่ที่แผนการรับมือการยืนตําแหน่งซึ่งอาร์เซนอลจัดการเกมรับได้ไม่ดีเลยเนี่ยก็ถูกวิจารณ์ทั้งนั้นเลยครับว่าอาร์เซนอลวันนั้นที่เจอทําได้ไม่ดีแผนการรับมือกับลูกากูในวันนั้นของอาร์เซนอลแย่มากนะครับเราเห็นกันมาแล้วซึ่งจริงๆตั้งแต่ตอลูกากูอยู่กับแมนยูอยู่กับเอเวอร์ตันลูกากูก็ไม่ได้ทําแบบที่ทํากับอาร์เซนอลได้แบบนั้นในทุกๆนัด อาร์เซนอลทำตัวเองด้วยให้แผนมันไปเข้าทางลูกากูนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่างผมเห็นด้วยกับที่ทั้งคู่วิเคราะห์มานะว,ว่าคือลูกากูเก่งไหมเก่งแน่ครับไม่ได้บอกว่าลูกากูไม่เก่งแต่สุดท้ายการเล่นฟุตบอลมันอยู่ที่แผนด้วยถ้าคุณเอาแผนให้ไปเข้าทางกับคู่แข่งรู้ว่าคู่แข่งมีจุดเด่นอย่างนี้แล้วคุณก็ปล่อยคู่แข่งเล่นจุดเด่นแบบนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะเพียงผาแต่ถ้าคุณรู้ว่าคู่แข่งมีจุดเด่นตรงนี้คุณพยายามปิดกั้นจุดเด่นตรงนั้น ไม่ว่าจะเป็นการพยายามปิดกัน้นการผ่านบอลจากคู่จากกองกลางปิดกัน้นการผ่านบอลหรือการเล่นหลังลอยสูงเพื่อไม่ให้ลูกกะกูมาพิงในกรอบแกตโทษอยู่บ่อยๆหรือการพยายามเอาตัวมาข้างหน้าลูกกกูบ้างไม่ใช่ไปอยู่ข้างหลังลูกกกูอย่างเดียวใครก็ตามจะไปอยู่ข้างหลังลูกกกูตลอดเวลามันก็เป็นเรื่องอันตรายแล้วถูกไหมฮะนั่นคือสิ่งที่เออบทวิเคราะห์ก็น่าสนใจแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยผมก็กำลังมองไปว่าท่านแต่ลูกกกูก็คงอาจจะไม่ได้ไป,ไปยืนพิงตรงฟันไดอะ่ะ ลูกกูอาจจะไปยืนพิงตรงมาติดก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องรองดูว่ามาติดความแข็งแกร่งเนี่ยคือผมว่าความแข็งแกร่งมาติดไม่น่าสู้ลูกกูได้แต่ถ้าลูกดุกกด่งก็พอได้อยู่แต่ถ้าแบบมาวัดมาเบียดกันอ่ะอาจจะเป็นลองอามาติดอาจจะไปลองเรื่องความแข็งแกร่งแต่มาติดเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการอ่านเกมแล้วเข้าไปตัดบอลก่อนตรงเนี้ยอาจจะได้เห็นเหมือนกันก็รอดูกันครับนะ ก็อันนี้นํามาฝากกันนะทีนี้มาดูกันที่เรื่องสัญญาของโรเบอร์โตฟิมิโนกันบ้างคือก่อนหน้าน,นี้เราไม่ค่อยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องสัญญาใหม่ของโรเบอร์โตฟิมิโนแต่วันนี้มีสื่อเจ้าหนึ่งเขาเขียนถึงนะครับนั่นก็คือ ESPN นะครับสื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เขียนโดยนักข่าวสายฟุตบอลอังกฤษคนนี้ที่ชื่อว่ามาร์คโอเดนนะครับเป็นซีเนียร์ไรเตอร์ของ ESPN เลยนะชื่อดังเลยเพราะว่าผู้ติดตามก็เยอะเหมือนกัน20,000 0กว่าเลยนะครับเขาบอกว่า ในบรรดาคนที่คุยสัญญาอยู่เนี่ยคนที่ลิฟูวางแผนจะต่อสัญญานอกเหนือจากนี้นี่เขาเขียนไว้ใน ESPN นะนะอ้าวผมลิงก์หายอเอาเป็นว่าผมพูดเลยแล้วกันนะครับอ๋ออยู่นี่นะมันอยู่นี่อยู่นี่เนี่ยแกแกบอกว่าโอเคมีพวกเทนอ่เทนอโน,โนพวกนั้นพวกนีกนต้ตอบไปแล้วใช่ไหมคนต่อไปก็น่าจะมีโมซาล่าจอร์แดนเฮนเดอร์สันซาดิโอมาเน่แล้วแกก็ระบุไว้ด้วยว่ามีโรเบรโตเฟมิโน่ด้วย ดังนั้นนี่คือครั้งแรกเลยที่ผมเห็นนักข่าวเขียนชื่อถึงโรเบรโตฟิมิโนว่าอาจจะได้สัญญาฉบับใหม่นะแต่ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่าให้รอติดตามดูว่ามาร์คโอเดนเนี่ยจะเชื่อถือได้ร้อยได้ได้ไหมสหรับข่าวนี้อาจจะจริงก็ได้แต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือนักข่าวสายหงคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพอจอยส์เจมพีสพอโกสเยนดอยหรือใครก็ตามที่เป็นนักข่าวสายหงอะคิดบัสก็อ,อะไรเงี้ย ก็ไม่ได้พูดถึงว่าลิพูจะมอบสัญญาใหม่ให้กับ่าทางด้านโรเบรโตฟิมิโนโ่แต่ซาร่าเฮนเดอร์สันและมาเน่พูดถึงถูกไหมอันนี้รอดูครับผมเข้าใจมีหลายๆคนก็อยากให้ฟิมิโน่ได้สัญญาใหม่แต่รอดูครับตอนเนี้ถือว่ามีเจ้าหนึ่งที่ออกมาสวนกระแสแล้วแต่ยังเป็นสวนกระแสะที่ต้องรอดูเท่านั้นครับยังบอกว่ายังผมยังไม่สามารถพูดได้ว่าเชื่อได้แน่เพราะมันยังไม่ได้ออกจากนักปากนักข่าวที่น่าเชื่อถือมากกว่าน,นี้ นะทีนี้มาดูเรื่องทีมชาติกันบ้างนะครับเรนอโน่ครับก็เตรียมถูกเรียกตัวติดทีมชาติในช่วงในช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้นะครับหลังจากจบเกมกับเชลซีเนี่ยเรนอโน่ก็จะน่าไปติดทีมชาติหลายหลายคนก็กังวลแล้ว,ลว,ลวโอ้โหเพิ่งเจ็บมารอบที่แล้วได้กแล้วเหรอเนี่ยแต่ก็ก็ต้องไปแหละครับนะก็ทำไงได้ครับทีมชาติเขาเรียกก็ต้องไปครับส่วนมาติดเนี่ย แคนารูนก็พยายามจะขอเฮ้ยกลับมาติดทีมชาติได้ไหมคือหลายๆคนน่าจะทราบกันว่าโจเอลมาติปเนี่ยรีทายก่อนอายุคือปัจจุบันเพิ่งอายุ30เองนะแต่รีทายตั้งแต่ยี่7กยิเจ็แล้วเหมือนกับตอนนั้นมีปัญหากับทางทีมชาติแคนารูนด้วยก็คือเลิกเล่นไปแล้วทีนี้แคนารูนก็เหมือนมาง้อแล้วพยายามบอกกลับมาเล่นให้ได้ไหมมาติปแต่มาติปเทินดาวฮะหรือว่ามาติปก็คือปฏิเสธคําขอจากแคนารูนนั่นแหละดังนั้นมาติปก็ไม่ต้องไปเล่นทีมชาติครับนะ ส่วนความเรื่องมุ่นวุ่นเกี่ยวกับพวกบราซิลพวกโซนอเมริกาใต้ที่เป็นโซนแดงนะโซนแดงของโควิด1 9แล้วก็นั่นแหละครับล่าสุดเนี่ยทางฟีฟ่าฮะก็เข้ามามีส่วนร่วมเหมือนหนุนหลังบราซิลว่าให้ปฏิเสธข้อเสนอจากลิเวอร์พูลแล้วก็บรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกคือคือลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็บรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่ต้องการที่จะปล่อยแข้งในอเมริกาใต้ไปเตะ ในช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้เพราะเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาแล้วก็โดนกักตัวเป็นเวลา10วันเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรื่องความฟิตนักเตะแน่แน่คิดดูว่าพัก10วันอะพลาดอย่างต่ำสามนัดอะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามันมีทั้งโปรแกรมลีกครับโปรแกรมแชมเปียนลีกโปรแกรมพรีเมียร์ลีกเนี่ยมัน,มนเนี่ยเหล่าบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกไม่ต้องการเลยที่จะส่งไปให้กับพวกนี้แต่ว่าทางฟีฟ่าก็ขู่มาแล้วว่าถ้าเกิดนักเตะคนไหนปฏิเสธไม่มาเล่นทีมชาติจะมีบทลงโทษแล้วก็มีมาตรการที่ตามมา ทีนี้อย่างที่บอกครับว่าเราสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเริ่มมีการประชุมกันแล้วแล้วก็มีความเห็นที่ค่อนข้างตรงกันสัส่วนใหญ่อาจจะไม่เอกฉันท์ทั้งหมดแต่ก็ส่วนใหญ่เลยไม่อยากปล่อยนักเตะให้ไปเล่นในโซนแดงเลยนะครับไม่ต้องการเลยนะครับนะโดย19สโมสรมีผู้เล่นเกือบเกือบเกือบหกบคนเลยที่ต้องไปเล่นในโซนแดงใน26ประเทศ ซึ่งไม่มีใครอยากจะปล่อยให้ไปเล่นเลยครับตอนนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับทีนี้มันก็ต้องมารอดูมันยังหาข้อตกลงไม่ได้ครับเพราะว่าทางฟีฟ่าเขาก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องยังไงผู้เล่นพรีเมียร์ลีกก็ต้องมาเล่นทีมชาติอ่ะซึ่งทางฟีฟ่าโดยประธานฟีฟ่านะครับจานนี่อินฟันติโน่เนี่ยคนที่เห็นในภาพเนี่ยเพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้ากันเขาก็ติดต่อมายังรัฐบาลของอังกฤษครับเกอร์เมน็ของอังกฤษนะว่าเฮ้ยนายกรัฐมนตรีบริจอนสัน ขอได้ไหมว่าให้นักเตะพวกนี้มาเล่นทีมไปเล่นทีมชาติได้เถอะแม้ว่าจะอยู่ในโซนแดงอะ่ะกลับมาก็ขอยกเว้นได้ไหมว่านักกีฬาไม่ต้องกักตัว10วันได้ไหมแต่ข่าวล่าสุดจาก iNews สเนี่ยสื่อในอังกฤษเนี่ยบอกว่าทางรัฐบาลน,น่าจะปฏิเสธหมายถึงว่าไม่ไม่ยอมรับคำร้องจากทางฟีฟ a ก็คือยังไงก็ต้องกักตัวเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงเี้ยนะครับ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายจะจบแบบไหนให้เพื่อนๆต้องติดตามกันต่อทีนี้เราลองมาดูเล่นๆกันครับว่าสมมุติถ้ามันไม่ใช่แค่พิมบรลีก์นะลาลิก้าก็ไม่อยากปล่อยเหมือนกันเพราะก็ต้องกัดตัวเหมือนกันนะครับสมมุติว่าบราซิลที่เรียกตัวมาเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นในภาพเนี่ยถ้าในผู้เล่นที่มาจากพิมบรลีกแล้วก็ลาลิก้าสเปนปฏิเสธไม่ส่งให้จะเหลือเล่นกี่คนเนี่ยเหลือแค่นี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลือเก้าคนก็ไม่ได้ใช่ไหม คือไม่รู้ว่าจะงัดกันยังไงต่อนะครับอ์เจนตินาอย่างเงี้ยอถ้าแบบปฏิเสธไม่ให้ไปก็จะเหลือแค่เนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อเลยฮะนะส่วนอาริซงเบเกอร์ก็ถูกสื่ออย่างสกายสปอร์ตถามความเห็นรู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเล่นทีมชาติเพราะว่าตอนนี้บรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกก็ไม่อยากจะส่งไปเล่นไม่อยากจะส่งผู้เล่นที่อยู่ในโซนแดงไปเล่นอาริซองเบเกอรก์บอกว่าผมรู้สึกแย่มากเลยนะเพราะว่าผมเนี่ย อยากจะเล่นให้กับทั้งทีมชาติแล้วก็อยากจะเล่นให้กับทั้งเรียบผูนะครับผมไม่อยากที่จะโดนลงโทษใดๆถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมตัดสินใจคือฟีฟ่าเขาขู่ไงว่าถ้าเกิดไม่ไปเล่นทีมชาติก็จะโดนแบนไม่ให้เล่นทั้งสมโมสรและทีมชาติช่วงเวลาหนึ่งมันเป็น,ปนบทลงโทษสําหรับนักเตะซึ่งเนี่ยอลิซองเบเกอร์ก็บอกว่าผมไม่อยากที่จะโดนลงโทษแบบนั้นถ้าเกิดตัดสินใจไปแต่เอาจริงๆจ,จ,จากนะตอนนี้จะบอกว่า ผมตัดสินใจก็ไม่ได้เพราะว่าเหมือนเหมือนไม่มีทางเลือกด้วยซ้ำอะ่ะจะตัดสินใจแบบนี้ก็ไม่ได้ตัดสินใจแบบนี้ก็ไม่ดีคือเหมือนพอเป็นนักเตะแล้วอารมณ์แบบว่านักเตะก็คืนไม่เข้าคายไม่ออกโอ้โหเรื่องนี้ยังต้องตามกันต่อฮะคือ,ค,อคือมันเหมือนกับตัดสินใจอย่างนี้ก็ไม่โอเคอย่างนี้ก็ไม่โอเคมันมันเหมือนแบบตัดสินใจไม่ได้อ่ะนะฮะอืมทีนี้มาดูกันที่เชยี่โอโจ้กันบ้างนะครับก็คาดว่าน่าจะได้ย้ายก่อนปิดตลาดนะ ในวันที่31สิงหาคมนี้ตลาดปิดเนี่ยน่าจะได้ย้ายก่อนเพราะว่าล่าสุดเริ่มมีหลายทีมติดต่อมาให้ความสนใจแล้วลิ์พูเนี่ยปักป้ายราคาเชยิโอโจไว้อยู่ที่ประมาณ5ล้านแต่แน่นอนไอ้คำว่าปักป้าย5ล้านเนี่ยสุดท้ายถ้าได้สัก3-4ล้านือว่าเดี๋ยวก็ปล่อยโดยมีขับบูชนะมีโอเดปิอสที่ให้ความสนใจด้วยแล้วก็ในเบลเยียมก็มีนะแล้วก็ใน บุนเดสลิก้าเยอรมันก็มีแบดเดอร์เวเมนนะครับที่สอบถามเข้ามาสู่ลิปูแล้วว่าอาราคาค่าตัวของโอโจ้เท่าไหร่นะครับในะงั้นมารอดูครับว่าจะได้ย้ายออกไหมจ่มีโอกาสสูงเลยแหละเพราะว่าทีมสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับเชียี่โอโจ้นะครับอายุปัจจุบันก็ย4สี่แล้วนะยังไงก็ต้องปล่อยเขาไปตามเส้นทางของตัวเองครับไม่ใช่เด็กๆแล้วครับ มากันสู่ช่วงสีสันหงแดงนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับบอกต่อคาเฟ่แฟรนไชส์ชานมไข่มุกพรีเมียมมินิม,ม,นมอลนะครับราคาแพ็กเกจเริ่มต้นตั้งแต่39,000บาทไปจนถึง89,000บาทนะครับเปิดบริการมากว่า7ปีขยายมากว่า20สาขานะครับสนใจสามารถสอบถามไปที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับอินบ็อกซ์เข้าไปถามในเพจได้เลยรวมไปถึง ยาถ่ายหนึ่งสองสาเป็นยาถ่ายระบายท้องแล้วก็กู๊ดบายหนึ่งเก้าสูนภัยเสภูมิคุ้มกันทําจากกระชายขาวถังเช่านะครับสนใจไปที่ร้านขายยาทั่วไปหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพเจอรลาดนะครับคุณซือของเรนเจอร์แล้วก็ตํานานของพวกเราเนี่ยล่าสุดเจอกับข่าวร้ายนะครับคือทางเจอกับติดติดโควิด -19 กนะครับก็ต้องทําการกักตัวกันนะฮะก็ขอให้หายเร็วๆแล้ว,วกันนะครับแล้วแน่นอนว่าเดี๋ยวในเกม เนี่ยคืนนี้เดี๋ยวมียูโรปาลีกเนี่ยรอบอรอบเพย์ออฟนะครับรอบเพย์ออฟนัดที่2เจอรลาดจะคุมไม่ได้ก็ต้องเป็นผู้ช่วยฮะผู้ช่วยอย่างแกรี่แม็กอลิสเตอร์เนี่ยคุมทีมข้างสนามแทนไปก่อนนะครับก็ประมาณนั้นนะนะก็ขอให้หายเร็วๆกลับมาคุมทีมได้เร็วๆครับคือจริงๆพวกนี้เขาฉีดวัคซีนกันไปหมดแล้วอะ่ะอาการของพวกเขาก็ไม่น่าจะรุนแรงกันมากหรอกแต่แค่ว่าเออก็ เป็นกาลังใจให้แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งสีสันที่นํามาฝากก็คือเรื่องเสื้อครับเว็บไซต์ฟุต y ี้ไฮไลท์ครับเว็บไซต์ที่จะมีข่าววงในเกี่ยวกับเสื้ออะไรต่างๆนานาหลุดออกมาก่อนเสื้อแข่งซึ่งชุดชุดคุมชุดวอร์มนะฮะที่จะใช้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีนี้เขาบอกว่าคอนเซปต์ยังไม่ได้เปิดตัวออกมานะแต่คอนเซปต์แล้วก็ที่หลุดออกมามันน่าจะประมาณนี้โอ้โหค่อนข้างมีความคลาสสิกเลยนะเป็นแบบ เป็นแบบคลาสสิกเป็นแบบเรโทรย้อนยุคหน่อยแต่ว่าเอ้ยก็สวยนะเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นประมาณนี้ไหมเขาบอกว่าคอนเซปต์น่าจะคล้ายๆกับของเสื้ออิตาลีประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าคอจะเป็นคอตั้งขึ้นไปแบบนี้นะนี่ด้านอันนี้ด้านหน้าส่วนด้านหลังมันจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้ก็รอดูครับว่าจะออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับสวยงามเลยนะแล้วก็เสื้อเสื้อที่ใส่ซ้อมอะเทนนิงเทนนิงเสื้อซ้อมที่ใส่ก่อนแข่ง ที่ถ้าไม่ใช่เสื้อวอร์มอ่ะก็จะเป็นเสื้อแบบนี้ก็จะเป็นลายคล้ายๆกับเสื้อเย้าของเราจาได้ไหมมันจะเป็นสีเลือดหมูแต่นั่นจะเป็นสีเทานำก็ดูทรงแล้วไม่น่าพลาดครับคือถ้ามันหลุดมาขนาดนี้อ่ะเห็นไหมเราเคยเห็นอยู่ว่าพรีแมตของเราอ่ะจะใส่แบบนี้ปกตินะแต่ของแชมเปนลีกน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งผมว่าอันเนี้ยถ้าถามผมนะผมว่าอันนี้มันเป็นคอนเซปต์ของชุดเยือนชุดที่3ที่เราเคยเห็นแล้วว่าชุดเยือนชุดที่3ของเราอ่ะมันจะเป็นสีเหลือง มันจะมีโทนเหลืองผสมอยู่เหมือนกับอันนี้แหละอันนี้ก็มีโทนเหลืองผสมอยู่ผมคิดว่าแบบนั้นนะก็รอติดตาม,มากันดูครับทีนี้ทิ้งท้ายกันที่เซฟฟานเดนเบิร์กแล้วกันนะครับก็ทําประตูแรกในฐานะนักเตะอาชีพเลยนะเพราะว่าถ้าไม่นับตอนอยู่เยาวชนต่างๆนานาครับอันนี้เป็นลูกแรกเลยเล่นในเกมลีกครับ,รบก็เพื่อนเปิดเข้ามาแล้วก็เซฟฟานเดนเบิร์กเติมขึ้นมาชาร์จเจาะๆนะก็ยินดีกับเซฟฟานเดนเบิร์กด้วยยิงลูกแรกได้แล้วนะแล้วก็ช่วยเพรสตัน น่าจะเข้ารอบต่อไปได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับชื่นชอบคลิปนี้เหมือนเดิมขอสักคนละหนึ่งไลค์เห็นปุ่มไลค์ไหมครับกดให้หน่อยนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยในช่องถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับถ้าชื่นชอบกันจริงๆแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ